นี้ท่านกำลังรับชมช่อง8 TCC Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านราชเชียร์ MSS 6GBand ความถี่ Frequency 1.635 Superrate 27500 Polarization Horizontal ทุกวันพุธ 1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มพบกันเป็นประจำที่นี่ช่อง 8 TV พูดได้ www.thaitv8.com หัวล้านผมร่วงผมบางเป็นรังแคทุกปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะและเส้นผมจะหมดไปเพียงคุณใช้แชมพูแฟนเนสเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติซึ่งสารสกัดจากธรรมชาติเหล่านี้จะช่วยไปชำระล้างสิ่งสกปรกไขมันแบคทีเรียบริเวณหนังศีรษะและเข้าไปดีท็อกของเสียในรูขุมขนส่งผลให้รากผมเส้นผมและหนังศีรษะสะอาดแข็งแรงลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมอีกทั้งยังปรับสภาพหนังศีรษะและเส้นผมไม่แห้งหรือมันจนเกินไปแฟนเน็ตถูกกล่าวขานจากผู้ใช้จริงว่าได้ผลจริงแน่นอนคืนความหนุ่มสาวและสร้างความมั่นใจให้กับคุณเพียงขวดละ189บาทเท่านั้นโทร0874979276 0835464516หายมันก็หายร่วงใช้แฟนเนสด่วนไม่อยากหัวล้านฟังทางนี้แชมพูแฟนเน็ตช่วยคุณได้เคล็ดลับการใช้แฟนเน็ตให้ถูกวิธีและเห็นผลจริง1สระทุกวัน2วันละ2ครั้งครั้งแรกสระด้วยแชมพูแฟนเน็ตและล้างออกครั้งที่2สระด้วยแชมพูแฟนเน็ตนวดและหมักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีขึ้นไปแล้วล้างออก3เช็ดเส้นผมให้หมาดๆปั๊มแฟนเน็ตแฮร์ฟู้ดลงบนฝ่ามือและคลึงบริเวณที่ต้องการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้คู่กับแฟนเน็ตแฮร์ฟู้ดสินค้ารับประกันความพึงพอใจโทรด่วน0851239381 0885530196เสียงจากประสบการณ์ผู้ใช้จริงแม่ก็เกิดอาการผมร่วงแล้วก็ไม่สบายใจพอมาใช้แฟนเน็ตรู้สึกดีขึ้นผมขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความแตกต่างก็ดีขึ้นจากที่เคยผมหลุดร่วงแล้วผมบางมันก็เลยทำให้ผมดูหนาขึ้นดูดีขึ้นดูมีสุขภาพผมดีขึ้นมีน้ำหนักอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Upstyle by Fanet ค่ะซึ่งพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันพุธ 1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนั่นเองและเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเดียก็อยู่กับผู้ร่วมดำเนินรายการคนพิเศษคนนี้นะคะดร.เดวิดหมอดูเทวดานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะดร.สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับสวัสดีที่น้องๆบริษัทด้วยครับแล้วก็น้องเอเป็นที่เป็นเขาเรียกว่าชาวอิสลามสลามอะไรพวกนี้นะก็สวัสดีชาวพี่น้องชาวใต้มุสลิมจะที่พี่น้องปากใต้บ้านผมด้วยนะครับที่แถวหาดใหญ่สงขลานครศรีธรรมราชเมืองตรังกระบี่นะครับพัทลุงแล้วก็นราธิวาสใช่ไหมแล้วก็พังงาภูเก็ตกับภูเก็ตมีระนองชุมพรด้วยนะครับทุกภาคของประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมที่กำลังชมเราอยู่ในขณะนี้นะครับค่ะและเช่นเคยนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมและหนังศีรษะรวมไปถึงผิวพรรณด้วยซึ่งวันนี้พิเศษมากเลยเราก็จะมีการให้เก็บความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิวด้วยนะคะดร.ในช่วงถัดไปสิวสิวหัวช้างเนี่ยสิวเล็กใหญ่ที่ใบหน้าขึ้นบนใบหน้าที่โตนะสิวพวกนี้น่ากลัวมากแต่สิวนี่มันมีสองแบบบางทีสิวที่ฝังแน่นฝังลึกบางทีรักษาไม่หายก็มีสิวบางทีสิวแตกหนุ่มแตกสาวมันก็มีต้องแยกหลายสิวนะสิวเนี่ยมันมีบางทีสิวเสี้ยนก็มีนะครับหาต้องบอกว่าที่อัพสไตล์บายแฟนเน็ตที่นี่ค่ะเรามีทางแก้กับคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆนะคะโดยนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะเฉพาะรายการ Upstyle by Fanet เนี่ยเราก็มีสิทธิพิเศษให้ด้วยนะคะโดยโปรโมชั่นวันนี้ค่ะเดี๋ยวพูดถึงโปรโมชั่นกันก่อนนะคะโปรโมชั่นจากพี่ใหญ่ค่ะสบู่ค่ะ3ก้อนนะคะจากราคาปกติเนี่ยก็คือ240บาทค่ะวันนี้เราไม่ขายลดไปเลยทันที200บาททั่วนั่นเองแต่หากซื้อ9ก้อนนะคะก็คือราคา600บาท
นะคะเท่านั้นไม่พอนะคะดร.แถมไปเลยอีก2ก้อนนะคะสำหรับสบู่สมุนไพรแฟเนตนะคะซึ่งมีอยู่3สูตรด้วยกันสามารถระบุมาได้เลยว่าต้องการสบู่อย่างละกี่ก้อนมะขามมะเขือเทศใช่ค่ะสูตรแรกนะคะก็คือมะเขือเทศผสมน้ำผึ้งนั่นเองใช่ครับสูตรนี้นี่เหมาะเลยค่ะสำหรับคนที่มีผิวแห้งนะคะเพราะเขาจะช่วยในการกระชับรูขุมขนทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสนั่นเองนะคะต้องบอกว่าจุดดีนะคะสำหรับสบู่สมุนไพรแฟเนตเนี่ยก็คือเราใช้ไข่พืชนะคะต้องบอกว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% แล้วเราก็ใส่ใจเลยครับใช่เราใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบนะคะตลอดจนกระบวนการวิธีในการผลิตเองทุกขั้นตอนเราจะคืนกำไรให้พ่อแม่พี่น้องเราคืนกำไรให้ประชาชนเราใส่ใจเอาใจใส่ใส่ใจดูแลประชาชนที่เป็นลูกค้าของเราตลอดมาระยะ7ปีเต็มๆครับสูตรแรกผ่านไปถัดมาสูตรที่2นะคะสำหรับสบู่สมุนไพรแฟเนตนั่นก็คือขมิ้นผสมน้ำผึ้งนั่นเองใช่ครับสูตรนี้ค่ะคุณผู้ชมเหมาะเลยนะคะสำหรับคนที่มีผิวธรรมดานะคะเพราะเขาจะช่วยในการลดสิวกระชับรูขุมขนนะคะทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสนั่นเองนะคะและสูตรที่3สูตรสุดท้ายค่ะนี่ก็เด็ดไม่แพ้กันสำหรับคนที่ผิวมันนะคะก็คือสูตรมะขามผสมน้ำผึ้งนั่นเองใช่ครับนะคะโดยจะช่วยในการลดฝ้ากระชับรูขุมขนค่ะแล้วก็ทำให้ผิวหน้ากระจ่างและทำให้ใบหน้าแต่งตึงด้วยนะครับทำให้ผิวหน้าเรียบนะครับใช่นะคะหลายๆท่านถามมาว่าเอ๊ะใช้ได้แบบผิวหน้าหรือเปล่าก็ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ก็ท่านผู้ชมก็สนใจก็ส่ง SMS เข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มาได้029423319 029423319นั่นเองโทรเข้ามาสอบถามเราหวังก็ได้ว่าการใช้อย่างไรและสบู่ของเราดีอย่างไรนะครับส่วนแฟเนตและแฮร์ฟูนั้นไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องถามเพราะว่าช่วงนี้ลอยตัวตีตลาดได้สบายนะครับแต่สำหรับคุณผู้ชมแต่ก็ยังมีจำหน่ายในรายการอยู่นะครับใช่ค่ะถัดมาเป็นโปรโมชั่นจากดร.เดวิดหลังจากผิวหน้าสวยกันไปแล้วนะคะแต่ผมยาวกันบ้างหัวล้านผมยาวผมสวยกันบ้างนะคะกับแฟเนตนะคะแชมพูแฟเนตวันนี้ค่ะ3ขวดแฮร์ฟู้ดขวดใหญ่อีก2ขวดค่ะจากราคาปกตินะคะ 2,557 บาทนะคะวันนี้เราไม่ขายค่ะราคานี้ตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยวันนี้นะคะเหลือเพียง 1,900 บาทเท่านั้นโอ้โหถือว่าลดกันไปสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะทดลองใช้อยากจะซื้อฝากคุณที่บ้านแล้วไม่อย่าลืมใช้รหัส56ด้วยนะถ้าพรุ่งนี้นะฮะใช่แล้วค่ะรหัส56สำหรับวันนี้เนี่ยก็คือโทรมาได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึง3ทุ่มที่ปิดรายการเลยนะคะโทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์029423319รวมทั้งเบอร์คอลเซ็นเตอร์อีก3เบอร์นะคะก็คือ0874979276นะคะ0835464516และเบอร์สุดท้าย0885530187ใช่ครับแต่ถ้าโทรในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็ยังโทรได้ค่ะแต่ต้องใช้รหัส56ไปที่คอลเซ็นเตอร์และใช้รหัสที่ดร.บอกก็คือ56นั่นเองครับแต่ถ้าใครอยากได้ของฟรีเวลานี้ยาสระผม2ขวดแชมพูแชมพูไฮฟู้ด2ขวดเนี่ยนะให้โทรเข้ามือถือผมมือถือพิเศษ0817439285 0817439285โทรเลยครับได้ของฟรีครับอ๋อตอนนี้เลยใช่ครับจำกัดไหมคะว่ากี่สายคะดร.ไม่กี่สายครับแต่จำกัดจะไม่จำกัดครับโทรเลยครับให้โทรเข้าไปเลยตอนนี้นะคะและนอกจากนี้0817439285 0817439285ฟรีนะครับของฟรีครับใครก็แชมพู2ขวดแชมพู2ขวดฟรีครับ0817439285ครับค่ะและนอกจากนี้นะคะเป็นอีกช่องทางที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดต่อกับพวกเราได้นะคะก็คือทาง SMS นั่นเองค่ะ4642828ส่งมาคุยกันได้ค่ะว่าคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับผิวพรรณอย่างไรบ้างยิ่งวันนี้นะคะเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิวคุณผู้ชมนะคะที่มีปัญหาผิวพรรณเป็นสิวเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ว่าเอ๊ะตนเองเนี่ยแพ้อะไรถึงเป็นสิวเกิดจากอะไรสามารถที่จะมาสอบถามกันได้เลยวันนี้และนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะแชร์ประสบการณ์นะคะการใช้ผลิตภัณฑ์จากแฟเน็ตกันได้ด้วยนะคะว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรอย่างตอนนี้ SMS ที่ส่งมาตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าแฟเน็ตใช้แล้วดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะคะใช่ดีบอกต่อขอบคุณครับก็นะครับท่านใดที่ยังไม่ใช้สบู่แฟเน็ตก็ลองหันมาใช้ดูนะครับอันนี้พืชธรรมชาติไขพืชธรรมชาติจริงๆเลยนะครับเพราะว่าไม่เคยมีเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เพิ่งจะผลิตนะครับแล้วก็ถูกสุดๆเลยครับใช่แล้วค่ะสามารถโทรสั่งซื้อในรายการได้นะครับแฟเน็ตแฮร์ฟู้ดยาสระผมก็ซื้อในรายการได้ตลอดนะโปรโมชั่นก็ดีๆนะครับยังมีเหมือนเดิมโทรเข้ามาเลยครับโปรโมชั่น
ก็เหมือนเดิมที่บอกกล่าวไปเมื่อกี้นะ02-942-3319ในเบอร์นี้โทรเข้ามาสั่งทางรายการเรียกดูดวงแล้วนี่ก่อนดูกันชั่วโมงเบรกหน้า1ชั่วโมงเบรกหน้าแล้วยังมีดูดวงคำนวณเรื่องหุ้นเรื่องซื้อทองคำเรื่องเล่นหุ้นเล่นแล้วก็เรื่องซื้อบ้านย้ายบ้านแต่งงานสมมติต่างการทำการบ้านการเมืองก็สามารถโทรเข้าคุยกันได้เบรกหน้าชั่วโมงหน้าก็คือวันนี้เรามีการปรับช่วงนิดนึงค่ะคุณผู้ชมโดยเบรกหน้านะคะช่วงถัดไปเนี่ยก็คือ1ชั่วโมงเต็มๆจะให้เกี่ยวกับการสั่งสินค้านะคะแล้วก็ดูดวงเต็มที่เลยครับเต็มตานะครับเราต้องมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ฟานเน็ตกันสักนิดนึงดีไหมคะแม่สำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเปิดใจมา Upstart by ฟานเน็ตเนี่ยคืออะไรนะคะถ้าอธิบายก่อนค่ะในฟานเน็ตนะคะตัวแรกเลยนะคะตัวเอกของเราก็คือแชมพูฟานเน็ตนั่นเองนะคะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยท็อปฮิตในตลาดมากนะคะแล้วก็ใครใช้แล้วก็ดีบอกแล้วของดีต้องบอกต่อของดีต้องบอกต่อสำหรับใครเลยของดีต้องบอกต่อโดยแชมพูฟานเน็ตนะคะผลิตจากสารสกัดธรรมชาติค่ะเขาจะช่วยในการดีท็อกซ์หนังศีรษะของคุณผู้ชมใช่ครับนะคะโดยในชีวิตประจำวันของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศนะคะสารเคมีไม่ว่าจะเป็นจากสเปรย์จากหนังทรงผมการย้อมสีผมบ่อยๆใช่ครับส่วนของแชมพูฟานเน็ตนี่แหละเขาจะไปดีท็อกซ์นะคะสารเคมีดังกล่าวออกมาดีท็อกซ์ไขมันนะคะที่เขาอุดตันอยู่ที่รูขนนะคะไม่ใช่สุขภาพไข่มุกนะเอาไม่ใช่ค่ะ เป็นการเปิดรูขนใหม่ค่ะเมื่อรูขนนะคะคุณผู้ชมเขาสะอาดแล้วถูกดีท็อกซ์ไปแล้วรูขนเปิดทำให้ผมใหม่สามารถที่จะงอกขึ้นมาได้นั่นเองนะคะตัวแรกผ่านไปแล้วนะคะถัดมาตัวที่2ใช้ควบคู่กันรับรองได้ผลอย่างแน่นอนใช่ครับนะคะขวดเล็กๆนะคะแต่ต้องบอกว่าเล็กพริกขี้หนูจริงๆนะคะกับ Fanet Hair Food นั่นเองค่ะใน Fanet Hair Food นะคะก็คือชื่อก็บอกแล้ว Hair Food เป็นอาหารผมนั่นเองนะคะเปรียบเสมือนเขาจะช่วยในการที่จะบำรุงเส้นผมนะคะเส้นผมเล็กๆที่เพิ่งเกิดใหม่เนี่ยก็จะมีความแข็งแรงขึ้นยึดติดกับหนังศีรษะได้ดีขึ้นรูขุมขนเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะกว้างขึ้นหนาขึ้นนั่นเองใช่ครับถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนเปรียบเสมือนปุ๋ยนะคะดร.เนาะก็คือการที่เราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมรดน้ำเขาทุกวันอย่างเดียวก็ไม่มีปุ๋ยความดีก็ไม่เกิดนะใช่เขาก็ได้สูงขึ้นแต่ลำต้นเล็กนะคะแค่กลอนได้แต่ถ้าคุณผู้ชมขยันนิดนึงนะคะมันใส่ปุ๋ยพรวนดินเปรียบเหมือนการใช้แฟเน็ตแฮร์ฟูตัวนี้นะคะต้นไม้ของคุณผู้ชมก็จะอวบขึ้นหนาขึ้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่กว้างขึ้นนะคะออกดอกออกผลก็จะทำให้สวยขึ้นนั่นเองอย่างแฟเน็ตแฮร์ฟูตเองถ้าใช้เป็นประจำทุกวันใช้ควบคู่กับแชมพูแฟเน็ตเนี่ยก็จะมีผมที่หนานุ่มสวยงามอย่างแน่นอนนะคะแต่ถ้ามีผลิตภัณฑ์ดีๆในมือนะคะก็ต้องใช้ถูกวิธีเหมือนมียาดีก็ต้องใช้ถูกวิธีเช่นเดียวกันยาอะไรก็แล้วแต่บางคนคิดว่ายาดีเรากินไปเยอะมากแล้วมันจะได้ผลไม่ใช่อย่างเขาบังคับให้2เม็ดต้องกิน2เม็ดต่อครั้งนะครับไม่ใช่เขาให้2เม็ดคุณซัดไป5เม็ดแล้วก็ร่างกายด้วยก่อนอาหารหลังอาหารใช่ไหมใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในการใช้ฟองเน็ตนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะวิธีการใช้ง่ายมากๆค่ะคุณผู้ชมโปรโมชั่นก็สุดดีนะครับโปรโมชั่นก็สุดดีนะครับโปรโมชั่นก็โทรสั่งเบอร์เนี่ย02-942-3319เนี่ยโปรโมชั่นก็หมายความว่าแชมพูขวดใหญ่3ขวด3ขวดแชมพูขวดใหญ่2ขวด 1,900 บาทเท่านั้นนะท่านผู้ชมครับค่ะต้องบอกว่าวันนี้คุณถ้าใครอยากได้ของฟรีก็นั่นน่ะ0817439285ใช่ไหมของฟรีตรงกับเบอร์นี้ค่ะก็โทรไปได้ที่เบอร์ด็อกเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็พูดถึงวิธีการใช้กันสักนิดนึงนะคะด็อกเตอร์ค่ะขั้นแรกค่ะให้คุณผู้ชมสระผมนะคะครั้งแรกนะคะด้วยแชมพูแฟเน็ตสระแล้วล้างออกค่ะคุณผู้ชมถัดมาสระครั้งที่2ด้วยแชมพูแฟเน็ตเช่นเดียวกันนะคะครั้งที่2เนี่ยให้นวดขยี้เขาให้เกิดฟองเลยแล้วก็หมักทิ้งไว้อย่างน้อยๆเนี่ยประมาณกี่นาทีคะด็อกเตอร์ก็15-20นาทีครับอันนี้คือขั้นต่ำนะคะ15-20นาทีนะคะแต่บางท่านก็อาจจะหมักนานเป็นชั่วโมงได้ไหมได้เลยยิ่งดีเลยใช่ครับเพราะว่าขั้นตอนนี้เขาจะทำการดีท็อกซ์หนังศีรษะของคุณผู้ชมเป็นการทำความสะอาดนะคะใช่ครับอย่างล้ำลึกนั่นเองพอครบเวลาที่กำหนดแล้วค่ะก็ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะจากนั้นก็ให้เช็ดผมให้หมาดๆนะคะแล้วก็ปั๊มฟานเน็ตแฮร์ฟูดมาค่ะสัก2-3ปั๊มต้องบอก2-3ปั๊มเนี่ยใช้ได้ทั่วหนังศีรษะจริงๆนะใช่ครับก็มานวดคลึงให้ทั่วหนังศีรษะเน้นบริเวณที่มีปัญหาเป็นพิเศษอย่างเช่นบางท่านอาจจะบริเวณกลางหนังศีรษะค่อนข้างที่จะบางนะคะก็นวดคลึงบริเวณนั้นเป็นพิเศษคือเขาเรียกบลบหรืออบตนะครับอบต
ค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จสิ้นแล้วขั้นตอนสุดท้ายไม่ต้องล้างออกแต่ที่เหลือที่ฝ่ามือนะคะแฟนเน็ตแฮร์ฟูดอย่าทิ้งอย่าป้ายที่อื่นเลยค่ะคุณผู้ชมเอามาลูบบริเวณเส้นผมของเราเพราะเขาจะบำรุงทำลึกถึงแกนผมจริงๆนะคะขั้นตอนง่ายมากๆนะคะควรต้องใช้เช้าเย็นนะคะด็อกเตอร์สำหรับคนที่เพิ่งนำไปใช้ใหม่ใช้หน่อยหัวร้านอย่างตอนนี้ SMS เข้ามาแล้วค่ะด็อกเตอร์เขาบอกว่าใช้ไฟเน็ตแล้วรู้สึกได้เลยว่าสบายศีรษะจริงๆค่ะใช่แล้วครับอาการคันหนังศีรษะหายทันตาเห็นนี่นี่ครับขอบคุณมากครับนะคะท่านที่จดส่งมานะครับก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆครับ SMS เข้ามาเยอะๆท่านจะได้รับความคันถึงมีถึงเมษายนเชียวนะครับใช่แล้วค่ะส่งกันเข้ามาเยอะๆโทรเข้ามาก็ได้นะครับ029423319เองครับใช่แล้วค่ะ029423319นะคะรวมทั้งทาง SMS 4642828โปรโมชั่นสำหรับวันนี้อีกนิดนึงนะคะก็คือโปรโมชั่นแบบพี่ใหญ่ค่ะสบู่สมุนไพรแฟนเน็ตนะคะวันนี้3ก้อนราคาปกติ240บาทนะคะวันนี้เราไม่ขายค่ะเราขายเพียง200บาทเท่านั้นโอ้โหคุ้มมากเลยนะคะแต่ถ้าซื้อ9ก้อนนะคะเหลือเพียงราคา600บาทท้อนยังไม่พอท้อนไปอีก2ก้อนนะคุณผู้ชมครับนะคะก็เอาไปใช้กันทั่วบ้านเลยสามารถระบุมาได้เลยนะคะว่าต้องการสูตรไหนอย่างละกี่ก้อนด้วยนะคะโดยมีสูตรมะเขือเทศผสมน้ำผึ้งนะคะเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งกระชับรูขุมขนทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสเราทำสินค้าขายแข่งกันลีน่าจังดีกว่าอย่าไปพูดดีกว่านะคะไม่ลีน่าจังนี่หมายความว่าต่างประเทศนะต่างประเทศเขาก็มีชื่อมีลีน่าจังใช่ไหมเหมือนกันไม่ใช่ลีน่าจังมีในประเทศไทยที่ไหนแล้วค่ะกลับเข้ามาสูตรที่2ของเราต่อสูตรที่2นะคะก็คือขมิ้นผสมน้ำผึ้งกันบ้างนะคะพี่น้องเลยมาซื้อเลยบอกค่ะสำหรับขมิ้นผสมน้ำผึ้งค่ะเหมาะสำหรับคนที่ผิวธรรมดาค่ะคุณผู้ชมลดสิวนะคะกระชับรูขุมขนทำให้ผิวกระจ่างใสหรือสูตรที่3ก็ได้นะคะก็คือมะขามผสมน้ำผึ้งนั่นเองช่วยสำหรับคนที่ผิวมันช่วยในการลดฝ้ากระชับรูขุมขนทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสนะคะบางท่านถามว่าเองตัวเองเนี่ยผิวแห้งต้องใช้มะเขือเทศแต่อยากใช้มะขามจะได้ไหมได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาครับได้เช่นเดียวกันแล้วผิวมันจะเนียนเลยนะผิวมันจะเนียนจากผิวที่เป็นผื่นคันเป็นขาเนี่ยนะหน้าเป็นกระตุ้นกระตับผื่นคันนี่โอ้โหระวังเนียนเจี๊ยบเลยนะครับหาวแวบใสวิ้งเลยนะครับโอ้โหพูดถึงมันหน้าสวยหน้าใสกันแล้วใช่ใช่ใช่ท่านดร.เดวิดกันบ้างดีกว่าวันนี้นะคะแชมพู3ขวดค่ะแฮร์ฟูดขวดใหญ่อีก2ขวดค่ะจากราคาปกติวันนี้นะคะเป็นพ.ศ.เลยนะคะ 2,557 บาทค่ะคแล้วก็ลดไปเลยทันทีวันนี้นะคะเหลือเพียง 1,900 บาทเท่านั้นใช้แล้วจะมีสุขใช้แล้วจะมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขด้วยนะสมุนยาสระผมเนี่ยชื่นใจชื่นโลกชื่นใจนี่ละการแต่ละโอ้เย็นสบายเลยเขาบอกจากวันนี้เธอมีสุขเนี่ยมีสุขจริงด้วยเพราะใครใช้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมโทรมาได้เลยตั้งแต่ตอนนี้ถึง3ทุ่มที่ปิดรายการ029423319รวมทั้ง call center อีก3เบอร์นะคะทวนเบอร์ call center อีกครั้งหนึ่งก็คือ0874979276นะคะ0835464516และเบอร์สุดท้าย0885530187นั่นเองใช่ครับแต่ถ้าโทรวันนี้ไม่ทันเหลือไปบอกต่อเพื่อนๆที่ทำงานแต่ต้องใช้หลักฐานนะคะก็คือโทรมาวันพฤหัสและศุกร์นะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเวลาทำการที่เบอร์รหัส56และแจ้งรหัสกับ call center นิดนึงก็คือรหัส56ที่รับได้เบอร์ call center ก็4เบอร์นะคะต้องบอกราคานี้เนี่ยไม่คิดค่าจัดส่งแต่อย่างใดนะคะฟรีใช่แล้วนะคะและช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของผิวพรรณในวันนี้วันนี้นะคะผลผลิตยังไงผลิตมาอย่างไรที่จะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิวคนที่เป็นผิวตาว่าจะแก้ไขอย่างไรเนี่ยท่านผู้ชมต้องไม่พลาดนะครับต้องติดตามให้ได้ท่านผู้ชมต้องบอกว่าวัยรุ่นหลายคนนะคะแต่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิวในตัวเองใช่ที่เป็นหน้าผิวกระป๋อมแค่สิวในใจเป็นมีมาคาไปหาหมอเป็นหมื่นเป็นแสนไม่หายท่านผู้ชมครับมาเจอสบู่แฟร์เด็ดขายทันทีเลยครับค่ะเพราะฉะนั้นช่วงหน้านะคะสำหรับคนที่มีปัญหาค้างคาใจกับเรื่องสิวฝ้าเนี่ยสามารถที่จะฝากไว้ได้ด้วยทาง SMS นะคะ4642828เราจะไปถามครูผู้รู้คนนี้กันให้เขาตอบคำถามแล้วไม่บอกว่าคนนี้คือใครอุปกรณ์ใครยังได้ชมพูฟรีก็0819747439285 743-9285 นะครับใครอยู่สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวสักครู่แล้วพบกันช่วงหน้าค่ะบ๊ายบาย
หัวล้านผมร่วงผมบางเป็นรังแคทุกปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะและเส้นผมจะหมดไปเพียงคุณใช้แชมพูแฟนเนสแฟนเนสเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติซึ่งสารสกัดจากธรรมชาติเหล่านี้จะช่วยไปชำระล้างสิ่งสกปรกไขมันแบคทีเรียบริเวณหนังศีรษะและเข้าไปดีท็อกของเสียในรูขุมขนส่งผลให้รากผมเส้นผมและหนังศีรษะสะอาดแข็งแรงลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมอีกทั้งยังปรับสภาพหนังศีรษะและเส้นผมไม่แห้งหรือมันจนเกินไปแฟนเนสถูกกล่าวขานจากผู้ใช้จริงว่าได้ผลจริงแน่นอนคืนความหนุ่มสาวและสร้างความมั่นใจให้กับคุณเพียงขวดละ189บาทเท่านั้นโทร0874979276 0835464516หายมันก็หายร่วงใช้แฟนเนสด่วนไม่อยากหัวล้านฟังทางนี้แชมพูแฟนเนสช่วยคุณได้เคล็ดลับการใช้แฟนเนสให้ถูกวิธีและเห็นผลจริง 1. สระทุกวัน 2. วันละ2ครั้งครั้งแรกสระด้วยแชมพูแฟนเนสและล้างออกครั้งที่2สระด้วยแชมพูแฟนเนสนวดและหมักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีขึ้นไปแล้วล้างออก 3. เช็ดเส้นผมให้หมาดๆปั๊มแฟนเนสแฮร์ฟูดลงบนฝ่ามือและคลุมบริเวณที่ต้องการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้คู่กับแฟนเนสแฮร์ฟูดสินค้ารับประกันความพึงพอใจโทรด่วน0851239381 0885530196เสียงจากประสบการณ์ผู้ใช้จริงแม่ก็เกิดอาการผมร่วงแล้วก็ไม่สบายใจพอใช้เฟเนตรู้สึกดีขึ้นผมขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความแตกต่างก็ดีขึ้นจากที่เคยผมหยุดร่วงแล้วผมบางมันก็เลยทำให้ผมดูหนาขึ้นดูดีขึ้นดูมีสุขภาพผมดีขึ้นมีน้ำหนักอะไรเงี้ยค่ะสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Upside by Fairnet ค่ะอย่างที่เกริ่นไปในช่วงที่แล้วนะคะว่าเราจะมาพูดคุยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณเรื่องสิวกันวันนี้กับกูรูคนพิเศษคนนี้ค่ะคุณสินชัยนะคะหรือพี่ใหญ่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหญ่สวัสดีครับท่านครับแล้วนี้รู้สึกต้องเป็นหล่อเป็นพิเศษครับแล้วอึ้งไปที่ไหนมาอึ้งไม่แจ้งตูเลยอ๋อวันนี้ไม่ได้หนีไปไหนไม่เห็นเห็นคนบางคนหล่อเลยต้องนั่งคอมพิวเตอร์อีสานอ๋อข้ามันขึ้นมีคนที่บอกเหมือนติงลี่อ่ะน้องเดียไอ้วันนี้เท่นะคะเท่มากนะก่อนอื่นที่จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของเกร็ดความรู้ในวันนี้ขออนุญาตย้ำโปรโมชั่นกันอีกครั้งก่อนก่อนนะคะคุณผู้ชมยังสามารถโทรได้ตลอดเลยนะคะค่ะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะของพี่ใหญ่ค่ะสบู่สมุนไพรแฟนเนต3ก้อนค่ะจากราคาปกติ240บาทวันนี้นะคะเหลือเพียง200บาทถ้วนเท่านั้นนะคะแต่หากซื้อ9ก้อนค่ะราคาพิเศษแล้วก็คือ600บาทยังไม่พอนะคะแถมไปเลยทันทีอีก2ก้อนเลยนะคะก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะ029423319รวมทั้งเบอร์คอลเซ็นเตอร์ก็คือ08749793760835464516และเบอร์สุดท้ายค่ะ0885530แล้วอีกเบอร์นะครับ0851239381 0851239381และเบอร์ถ้าอยากได้ของฟรีแชมพูฟรีครับ0817439285 0817439285แชมพูฟรีครับค่ะนอกจากนั้นถ้าจะสั่งในโปรโมชั่นก็ได้ของดร.เดวิดก็ได้นะคะแชมพูแฟนเนต3ขวดแฮร์ฟูดขวดใหญ่อีก2ขวดนะคะจากราคาปกติค่ะก็คือ 2,557 บาทนะคะลดเหลือเพียง 1,900 บาทเท่านั้นก็โทรมาได้เลยเช่นเดียวกัน029493319แล้วก็ขอซื้อได้3เบอร์ที่กล่าวไปนะคะโทรได้แต่ตอนนี้จนถึง3ทุ่มที่ปิดรายการแต่ถ้าเป็นรหัสสุขก็ยังโทรได้แจ้งรหัสก็คือ56กับเบอร์คอลเซ็นเตอร์นั่นเองใช่ครับนะคะวันนี้พี่ใหญ่คะเห็นเราเกริ่นไปแล้วว่าจะคุยเรื่องอะไรเอ่ยคุยเรื่องปัญหาคือสิวไม่ได้สิวนะสิวว่าบางคนเป็นหนุ่มเป็นสาววัยรุ่น14 15บางทีมีสิวเต็มหน้านะใช่สิวเต็มหน้าแล้วสิว
หน้าเป็นกระปุ่มกระปังไปคือบางอย่างว่าเลยวัยรุ่นนะบางทีผู้ใหญ่อายุ25 30ก็สิวเต็มหน้า40ยังมีสิวเต็มหน้าหน้าอย่างนั้นก็มีอย่างนี้ได้ครับก็มีต่อไปนะครับก็เลยต้องการให้ท่านมาเฉลยหรือให้ท่านมาชี้แนะหรือว่าทางแก้ไขนี่เป็นยังไงนะครับค่ะครับจริงๆแล้วการมีสิวเนี่ยต้องดีว่าเป็นยังไงบ้างล่ะทำให้ความมั่นใจเนี่ยลดลงนะคะแบบเดียวเลยว่าใช่เพราะว่ายิ่งเห็นได้ว่าวัยรุ่นนะคะเพราะว่าฮอร์โมนเขาค่อนข้างที่จะทำให้เป็นสิวเนี่ยปัญหาสิวกวนใจค่อนข้างเยอะกว่าวัยอื่นๆใช่ครับวันนี้ผมบอกวันนี้เราเอาข้อมูลเกี่ยวเรื่องของสิวสิวมาให้ครับสิวสิวครับสิวสิวจริงๆมันเป็นเรื่องของเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กๆแล้วรักษาได้ด้วยใช่อัพสไตล์บายแฟนเนตของเราดีครับทีมงานค่ะยังไม่ได้เริ่มต้นเลยดีกว่าครับดีครับเราได้เรียนรู้นิดๆได้เรียนรู้ครับใช่ครับดีครับดีครับขึ้นรูปแรกเลยครับเห็นไหมอันนี้คืออะไรอ่ะสมูทไฟเน็ตมาแล้วครับสิวเห็นไหมสิวนั่นเองนะเป็นภาษาสิวเองเอ็กเน่เอ็กเน่เจอเป็นสิวครับแต่ว่าโอเคเวลาเราเป็นสิวแล้วเราจะยิ้มแย่ๆอย่างเงี้ยใช่แล้วครับแต่ท่านไม่ต้องห่วงอีกแล้วครับใช่เรื่องสิวเรื่องฝ้าท่านไม่ต้องกลัวอีกแล้วครับท่านมีทางออกท่านมีทางแก้ปัญหาแล้วครับคืออะไรคะท่านผู้ชมครับเรื่องสิวเรื่องฝ้าแก้ไขจากไฟเน็ตนี่ครับโอเคนะฮะอันนี้ถามว่าทุกคนเนี่ยปกติพอเป็นวัยรุ่นปุ๊บเนี่ยจะต้องบอกชอบเป็นสิวใช่ตอนนี้ไม่ทราบว่าท่านอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ของผมเป็นวัยรุ่นแต่ผมไม่มีสิวปีนี้ท่านอายุ15เกลือยังเกณฑ์ทหารเนี่ยฮะใช่ครับใช่เกณฑ์ทหารใช่ครับปีนี้เขาจนใจมาครับรอปีนี้ผมอายุ19แล้วปีหน้าผมก็จะเกณฑ์ทหารแล้วเมษาเนี่ยคราวนี้ปัญหาของวัยรุ่นเนี่ยบางครั้งอะไรฮะค่ะเขาบอกว่าปัญหาของวัยรุ่นนะคะบางครั้งเลยวัยรุ่นไปแล้วก็ยังมีปัญหาสิวอักเสบใช่คนที่เลยวัยรุ่นลงเป็นด็อกเตอร์ไงพอก็จะเป็นเลยวัยรุ่นไปแล้วในปีที่ผม19แล้วครับ19นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เห็นไหมพอบางคนเนี่ยที่เป็นวัยรุ่นจะเห็นภาพล่างไหมครับใช่ครับสิวเยอะมากเลยถามว่าตรงนี้เดี๋ยวจะถามปัญหาด็อกเตอร์นิดนึงถามว่าโดยมากผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นสิวมากกันให้ผมพูดนะโอเคค่ะผู้หญิงจะเป็นสิวมากกว่าผู้ชายแต่เดี๋ยวว่าผู้ชายนะเราเฉลยดีกว่าน้องเดียค่ะถัดมานะคะเขาบอกว่าวัยรุ่นชายมีปัญหาเรื่องสิวเต็มใบหน้ามากกว่าวัยรุ่นผู้หญิงเดี๋ยวถูกผมก็จะให้ถูกแต่รู้ไหมว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีปัญหาสิวตอนไหนสิวเสี้ยนเสี้ยนเหรอใช่สิวเสี้ยนน้องเดียตรงนี้ค่ะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยสภาพของสิวเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีปัญหาตอนเมื่อสิวจะขึ้นเนี่ยผมรู้เลยคืออะไรตอนไหนเวลาประจำเดือนก็จะมาเดี๋ยวตอบผิดอีกแน่หรอกเดี๋ยวเพิ่งไปเอาลูกตะกี้ก่อนค่ะเห็นไหมตรงจุดนี้ข้างบนเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกตรงหน้าเรามันจะมีขนอ่อนๆใช่ครับนะฮะตรงนั้นเรียกแฮร์เห็นไหมตรงนั้นอ่ะเขาเรียกสกินเซอร์เฟซอันดับบรรทัดสองก็คือใช่คราวนี้น่ะเห็นไหมคำว่าซีบัมค่ะตัวนั้นน่ะซีบัมมันเป็นลักษณะเป็นของท่อของในส่วนของตรงรูขุมขนเหมือนกันคล้ายๆกับเส้นผมเหมือนกันเห็นไหมตัวนั้นมันเป็นฟอลลิเซลใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวนั้นยังมีอีกอันหนึ่งก็คือที่เขาเขียนว่าซีบ้าคีออสแกรนตัวนั้นอ่ะมันเป็นต่อมไขมันไม่ใช่ VOS นะไขมันไม่ใช่ VOS นะหรือว่าตรงนี้อ่ะในสิ่งหนึ่งคือพอเรารู้สภาพแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือผิวหน้าของเราจะมีขนอ่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการของการที่เราเองจะสังเกตว่าคนที่มีสิวส่วนมากหน้าจะเป็นไงหน้าจะมันหน้าจะมันหน้าจะมันตัวนี้มันจะมันแล้วก็จะเป็นเล็กๆเล็กๆใช่มันจะมาจากตัวถุงตัวที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมตัวที่อยู่ในผิวกายเราเห็นไหมตัวที่เป็นถุงกันนั่นน่ะมันจะหลั่งสารออกมาใช่ครับอ๋อหน้าก็เลยมันหน้าก็เลยมันแล้วเกิดในบนผิวนะแล้วเกิดการเป็นสิวแล้วถุงขนมีส่วนด้วยไหมคะมีส่วนทำให้ถุงขนกว้างขึ้นด้วยหรือเปล่าคะตัวไหนครับตัวนี้ค่ะตัวนี้ทำส่วนมากเราก็ชอบไปคว้านมันไงไปคว้านไปขยับไปมันก็ขยายไปบิดไปมันก็จะขยายมันก็จะขยายขึ้นเรื่อยๆเหมือนหนังสติ๊กอ่ะใช่มันจะหย่อนยานหนึ่งรูปต่อไปครับเห็นไหมคราวนี้มันเป็นภาษาไทยแล้วเห็นไหมตัวนี้มีขนใช่ไหมมีผิวชั้นนอกผิวชั้นกลางต่อมเหงือกเห็นไหมตรงนี้มีต่อมไขมันนะครับก็ตะกี้เนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือต่อมไขมันจริงๆแล้วอย่าสังเกตไหมเวลาที่เรากินข้าวอะไรเงี้ยกินส้มตำกินเผ็ดๆเนี่ยแล้วใบหน้าเราก็จะออกเหงื่อเหมือนกันใช่เพราะมันเผ็ดแล้วมันขึ้นหน้าใช่เพราะว่าต่อมหรือว่ามันทำงานมันจี๊ดจากมันทำงานใช่ไหมใช่เห็นไหมแล้วตรงนั้นก็จะเป็นผิวที่เราขาเสือก็จะผิวที่ตายแล้ว
เพราะว่าเรามีการลักษณะเขาเรียกว่าเป็นผิวที่ตายที่จะต้องเกิดใหม่เรื่อยๆก็เหมือนต่อไม้ที่เขาถักๆๆแล้วมันจะขึ้นมาต่อไปครับเปรียบต้นไม้ที่ตายมานะคะนี่นะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าตรงจุดนี้สภาพของตัวเนี้ยมันจะไม่ได้แตกต่างกับเส้นผมเลยเพราะฉะนั้นการที่เราศึกษาเกี่ยวเรื่องของเส้นผมมาเนี่ยที่ใช้แชมพูไฟเนสมาได้ดีเนี่ยเราก็เลยมาศึกษาเกี่ยวเรื่องของผิวที่เป็นสิวเราเอาต้นฉบับมาใช่ดีแล้วในส่วนของหน้าคือมันไม่มีเส้นผมเกิดขึ้นแต่มันมีขนเยอะๆอ่อนโครงสร้างก็คือเหมือนกันคล้ายกันเหมือนกันคล้ายกันแหละแต่ว่าแต่มันแตกต่างกันขนอ่อนกับขนแข็งขนหนักแล้วทีนี้ถ้าพร้อมเดี๋ยวเปลี่ยนสไลด์ได้เลยนะคะนะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงจุดนี้ลักษณะมันจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้แชมพูแฟนเนสสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเส้นผมได้ใช่ครับสบู่ตัวนี้เราก็ศึกษาเหมือนกันมันก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยเช่นเดียวกันเพราะว่าทำในลักษณะของไขพืชเหมือนกันแชมพูแฟนเนสของเราเนี่ยก็ใช้จากลักษณะของพืชทั้งหมดที่เคยบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่9 ส่วนใช่ค่ะขมิ้นชันฮะไม่ใช่ไม่ใช่สิแชมพูแชมพูก็มี9 ส่วนใช่เล้งโตตรงเขียวถั่วงาดำสีมะพร้าวงาดำงาขาวสตรอเบอรี่บล็อกเคอรี่องุ่นไม่ใช่องุ่นนะฮะแล้วก็ลูกพูนฮะลูกพูนหรือองุ่นลูกพูนไม่มีครับองุ่นนะครับองุ่นเปรียบต้นไม้ที่ตายแล้วแล้วตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยไร้มีแล้วถัดมาอะไรนะคะพี่ใหญ่นี่ค่ะมาแล้วค่ะแล้วก็เฉลยคันนี้ถูกแล้วไปรุ่นอะไรฮะเขาบอกว่าวัยรุ่นหญิงนะคะในช่วงมีประจำเดือนจะพบว่าเกิดสิวได้ง่ายสิวที่สร้างความวิตกกังวลมากนะคะเกรงว่าจะไม่สวยจะไม่หล่อนี่คือมันเนี่ยมึงเชื่อครูยังเนี่ยเชื่อเลยแล้วเป็นลูกศิษย์ยังไงเนี่ยเดี๋ยวไม่ครูยังนะฮะตูบอกอินแล้วอินเชื่อตูยังเขาถามว่าต้องเป็นว่าพอมีสิวเนี่ยหล่อไหมไม่หล่อเพราะมั่นใจลดลงเขามั่นใจลดลงเขามั่นใจน้อยลงว่าเฮ้ยสิวมากแล้วไม่สบายใจเฮ้ยทำไมมันสิวขึ้นบางทีมันไอ้หน้าข้างคบดังนั้นถามว่าทุกคนก็ต้องไปแก้ไขปัญหาเรื่องของสิวจริงๆแล้วเรื่องของสิวเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเหมือนอย่างใช่ครับเหมือนอย่างที่เราคิดเหมือนที่ผมเราว่าแต่ถ้าเกิดผมจะแก้ไขได้ยากกว่าสิวนะสิวแค่เจอสบู่แค่ฟอกหน้าแค่เนี่ยฟอกเช้าฟอกเย็นหรือตอนที่ว่าก็ล้างออกหน่อยแล้วก็ฟอกนะโอ้โหเนี่ยล้างออกนั่นตัวไปกำจัดอย่างไม่เห็นทันตาเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยข้อ5ครับถัดมาค่ะคราวนี้พูดต่อค่ะเขาบอกว่าสิวเป็นโรคที่ต่อมขนนะคะและต่อมไขมันนะคะที่เกิดจากการอุดตันนั่นเองภาษาอังกฤษคิดว่าคอมิโดนคอมิโดนไม่ใช่ VOS VOS เพราะฉะนั้นถามน้องเดียว่าในตอนที่เป็นวัยรุ่นในอดีตเนี่ยเขาจะพูดว่าเดี๋ยวตอนนี้น้องเดียเขายังเป็นวัยรุ่นเขาเป็นเด็กอยู่ใช่เป็นค่ะแล้วเขาเรียกวัยชรุ่นใช่ไหมค่ะวัยชรุ่นและอะไรถัดมานะคะเขาบอกว่านอกจากเกิดการอุดตันนะคะและอักเสบขึ้นมาแล้วนะคะบริเวณใบหน้าจะมีต่อมไขมันขนาดใหญ่และหนาแน่นถูกต้องแล้วนะคะและหนาแน่นกว่าบริเวณอื่นจึงพบสิวบริเวณใบหน้าได้บ่อยใช่นะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงจุดนี้คือเกิดอะไรขึ้นสิวก็คือในลักษณะของที่ว่าพอมันจะผลิตไขมันออกมาเนี่ยนะฮะมันจะออกมาตามเส้นขนตามรูขุมขนเท่านั้นเองเส้นขนออกมาแต่ณวันนี้ปรากฏว่าน้ำมันที่มันจะออกมาเนี่ยมันออกไม่ได้มันก็เลยไปอยู่ในท่อทั้งหมดในท่อของเส้นขนเส้นขนนั่นนะที่เป็นบางทีเนี่ยนะเราบีบออกแล้วเส้นขนบางทีมันยังค้างอยู่ตรงนั้นมันยังดูดซึมมาอยู่แล้วก็เลยถามว่าตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกว่าเห็นตรงที่บอกว่ามันเกิดสิวคือเกิดการอักเสบขึ้นมานะครับอ่ะต่อไปค่ะต่อไปถัดมาค่ะเขาบอกว่าปกติแล้วนะคะต่อมไขมันเนี่ยสร้างซีบัมนะคะซึ่งเป็นส่วนผสมของน้ำมันเหลวและไขมันแข็งๆจากรูปแรกที่ตอนแรกที่บอกน้องเห็นไหมฮะตรงจะเห็นต่อมที่ไขมันก็คือสีแดงที่ชี้ไปเห็นไหมตัวนั้นน่ะมันเองเนี่ยจะผลิตไขมันผลิตไขมันตัวนี้คือมันจะสร้างเป็นซีบัมเนี่ยมันจะผ่านตัวรูเป็นโครงนะทั้งหมดตรงจุดนี้มันจะต้องออกมาพร้อมกับเส้นขนคือหมายความว่าไขมันจะต้องออกมาพร้อมกับเส้นขนอ่อนๆของเรามันอยู่รูขุมขนเดียวกันจะอยู่รูขุมขนเดียวกันแต่ว่าซีบัมตัวนี้เป็นน้ำมันเหลวและไขมันแข็งๆต่อไปครับ
ค่ะถัดมานะคะเขาบอกซีบัมตัวนี้นะคะที่เป็นส่วนผสมของน้ำมันเหลวและไขมันแข็งๆเนี่ยที่ไหลผ่านท่อเปิดออกไปเคลือบผิวหนังนะคะเพื่อปกป้องความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะให้มันมีความมันเล็กๆเล็กน้อยต้องดีเห็นไหมว่ามันจะมีเส้นสีน้ำเงินไอ้ตัวนั้นน่ะมันคือซีบัมมันจะต้องผ่านรูโพรงตรงนั้นน่ะอ๋อค่ะนะตรงแต่ว่าซีบัมมันทำมาจากน้ำมันเหลวกับไขมันแข็งแข็งแข็งใช่นะแต่ณวันนี้ปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดการอักเสบนะฮะในบางครั้งคือมันแทนที่มันจะออกมาเนี่ยมันไม่ออกมันไปรวมอยู่ไปกระจุกเห็นไหมตัวที่มันเหมือนไข่ตัวนั้นน่ะมันเป็นลักษณะของเหลวแล้วก็มันจะเป็นไขมันที่แข็งแต่มันออกรูไม่ได้นั่นเองก็จงยิงตรงนั้นเคยสังเกตอย่างเช่นเวลาที่เราเอาง่ายๆเหมือนกับที่บ้านที่เรียกว่าท่อตันอ่ะเวลาที่เราสระผมยี่ห้ออื่นอ่ะเห็นไหมท่อจะตันใช่ๆอันนี้ก็เหมือนแล้วเส้นผมจะแข็งบางอย่างถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็คือเป็นท่อที่บ้านของเราอ่ะแต่ว่าพอมันสะสมพวกไขมันเยอะๆท่อที่บ้านเราตันได้แต่อันนี้มีความหมายว่าตรงหน้าเราเนี่ยพอไขมันมันจะออกอ่ะมันเกิดการล้างไม่สะอาดไขมันพวกตะกี้ที่บอกมีไขมันเหลือกับไขมันแข็งใช่ค่ะมันล้างออกไม่หมดเพราะฉะนั้นมันเลยไปทำให้ท่อตัวเนี้ยเล็กลงเล็กลงเหมือนแบบว่ามันก็เลยอุดตันไขมันอุดตันใช่แล้วที่ใบหน้าเลยถัดมานะคะเขาบอกว่าจากเมื่อกี้เนี่ยที่น้ำมันเหลวๆเหล่านี้นะคะออกมาที่เคลือบผิวเนี่ยช่วยป้องกันความชุ่มชื้นให้หน้ามันดูเล็กน้อยดูสวยงามนะคะทำให้ผิวหน้าไม่แห้งนะคะโดยปกติแล้วเซลล์บุท่อของต่อมไขมันจะหลุดร่วงออกมาเมื่อถึงเวลามันมีความหมายว่าเห็นไหมว่าจริงๆแล้วมันเป็นท่อที่จะต้องส่งไขมันออกมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นหน้าของเราก็จะมันพอหน้าของเรามันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราล้างดีๆนะครับด้วยน้ำเปล่าจริงๆในสมัยก่อนเขาจะบอกให้ล้างน้ำเปล่าก็ได้ถ้าไขมันมันเป็นปกตินะฮะไม่มีอะไรที่ไปทำให้มันแข็งตัวบ้างไม่ทำอะไรให้มันผิดปกติถ้าไม่มีสารเคมีไปทำอะไรให้มันให้แต่ยับยั้งให้มันแบบให้ที่เป็นของเหลวให้ที่เป็นของแข็งเนี่ยใช่เอาง่ายๆเลยเราเปรียบเทียบหนังแท้กับหนังเทียมเนี่ยนะหนังเทียมเวลาเราไปนั่งพิงเหงื่อเราถึงกระบักเลยนะจากมันนิ่มๆเลยนะหนังแท้เห็นมันจะแข็งปุ๊บเลยเห็นนะเพราะของแท้กับของเทียมมันจะไม่เหมือนถ้าของแท้มันก็ยังนิ่มเหมือนเดิมอันนี้ก็จะให้น้องเบียร์ดูจุดนี้เห็นไหมครับว่าในภาพแรกทางซ้ายมือนั่นคือเส้นขนอ่อนเห็นไหมแต่ว่ามันเริ่มมีสีดำๆแล้วเพราะอะไรเพราะว่าไขมันที่มันจะขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นไม่ได้เห็นไหมฮะแล้วในบางครั้งจุดนี้คราวนี้คือว่าขนตรงนี้อาจจะหลุดด้วยเสียจากอันนั้นเห็นไหมตรงที่มันเป็นต่อมไขมันน่ะมันก็จะออกมาแต่ว่าปรากฏว่าออกมาไม่ได้ขนเนี่ยที่อยู่ใต้ผิวหนังเราเนี่ยมันเกิดอักเสบครับนะฮะแล้วเห็นไหมว่าบางทีมันเริ่มมีแดงแล้วก็จะเห็นไหมว่าข้างบนเนี่ยจะโดนอุดตันละใช่มันไขมันอุดตันเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการไขมันอุดตันแล้วเส้นผมเนี่ยเนื่องจากว่ามันย่อยสลายได้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเน่าข้างในเห็นไหมมันก็เลยทำให้ข้างในเราจะสังเกตไหมว่าที่เราเป็นสิวอ่ะจะเห็นไหมว่าจะมีไขมันพอบีบมาปุ๊บมันจะเป็นเส้นๆนิดนึงมันบีบออกมาเส้นๆเลี้ยวๆออกมาเลยโคตรหน่อยนะมันจะแยกเป็นตัวนี้ทั้งเลี้ยวๆแข็งนิดๆนะมันจะที่เราเป็นมันครับนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้เป็นยังไงก็จะเห็นว่าเรายังมีสีหัวแดงอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยเรียนรู้ต่อไปนี่ก็คือสาเหตุแล้วถ้าสีหัวช้างนี่แหละครับเดี๋ยวต้องหลังจากอันนี้ไปครับครับเอาไว้ถัดมานะคะอย่างที่บอกมาว่าต่อมไขมันนะคะเขาเซลล์บุช่องต่อมไขมันจะหลุดร่วงออกมาเมื่อถึงเวลาและถูกขับออกมาพร้อมกับซีบัมจริงๆแล้วมันควรจะต้องขับออกมาใช่ถ้าตามกระบวนการธรรมชาติตามกระบวนการธรรมชาติมันไม่ต้องออกจากรูอ่ะแต่มันไม่มีรูให้ออกมันก็เลยไปอยู่ข้างในใต้ผิวหนังเรานั่นเขาเรียกว่าสิวสิว VOS ถัดมาค่ะเขาบอกว่าสิวที่เกิดขึ้นเมื่อต่อมไขมันทำงานมากกว่าปกตินะคะมีการผลิตซีบัมจากต่อมน้ำมันออกมามากก็อย่างเมื่อกี้ที่ลูกที่เห็นถูกไหมฮะซีบัมก็คือตัวสีแดงที่คือต่อมคนละน้ำเหลืองคนละมันทำมาได้แต่ต่อมเนี่ยนะคนละแค่นอนดึกมากๆก็จะเป็นสิวนะพี่ใหญ่นอนดึกมากกว่าเราหมดนอนนี่สีเยอะขึ้นเลยนะง่ายๆเลย
การที่มันเป็นลักษณะของการที่เรานอนหลับไม่เพียงพอเนี่ยเขาเรียกว่าร่างกายอ่อนแอใช่แล้วมันสิวขึ้นเริ่มขึ้นแต่ว่าคราวนี้ที่พูดให้ฟังว่าคราวนี้สิวที่เกิดขึ้นเมื่อต่อมไขมันเห็นไหมฮะไอ้ตรงต่อมไขมันตัวเนี้ยตรงสีน้ำเงินมันก็คือแม่ก็คือตัวสีแดงสิวนี่มันเกิดขึ้นหลายอย่างนะเกิดจากการเรากินอาหารมากมันเกินไปจัดเกินไปต่างมันก็สะสมขึ้นหน้าขึ้นอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นถามว่าตะกี้เนี่ยก็คือว่าเป็นการที่ผลิตซีบ้ามตะกี้ใช่ไหมซีบ้ามก็คือน้ำมันเหลวกับไขมันแข็งต่อมออกมามากคราวนี้ถามว่ามันโดนไอ้โตเหมือนลูกไข่นั่นที่ไปอุดตันเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ตรงจุดนั้นก็เรียกว่าเน่าข้างในเน่าข้างในของมันเป็นคายของเสียอยู่ในร่างกายแล้วถึงเวลามันจะบวมบอกถึงจะบีบบอกไม่ถึงเห็นไหมว่าพอเขาเป็นสิวเนี่ยจะบวมขึ้นไปที่คนไหนเนี่ยผลิตไอ้ตัวนี้ออกมาเยอะเนี่ยที่ดร.บอกนะฮะมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันซีโรช้าเดี๋ยวต่อไปค่อย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 นะคะถัดมาเขาบอกว่าเห็นได้ว่าผิวหนังนะคะเป็นมันเลื่อนๆตลอดเวลาปกตินะคะไขมันที่สร้างจากต่อมจะออกมาตามเส้นขนสังเกตไหมตรงนี้ไอ้ตรงนั้นไม่มีเส้นขนละใช่มันจะมีตัวที่พี่ใหญ่บอกว่ามันเหมือนเน่าอยู่ข้างในใช่ไหมใช่มันก็เหมือนเราปลูกผลไม้ปลูกอะไรบางทีต้นไม้บางทีมันเน่ารากมันเน่ามันก็ไม่เติบโตสิ่งนี้เหมือนกันบางทีมันเติบโตแต่มันเน่าข้างในแล้วก็ทำให้หน้าเคอร์เซลหน้าเราดิมันจะมีปัญหาเวลามันเน่ามากเวลามันภูมิต้านทานเราถ้าคือภูมิต้านทานในร่างกายดีเนี่ยอุณหภูมิดีๆเนี่ยมันก็จะทำไอ้ของเน่าตรงนั้นบวมแล้วบีบปึ๊บมันจะบางทีก็แตกสกิลมันแตกของมันเองเลยเลี้ยวนะค่ะต่อไปแล้วครับและถัดมานะคะเขาบอกว่าแต่หากเกาะติดกันหนาอุดท่อของต่อมไขมันนะคะท่ออุดตันของต่อมไขมันผลิตผสมกับซีบ้ามที่สร้างขึ้นมาทุกวันเนี่ยน้องเดย์เห็นไหมว่าตรงสตีที่บอกว่าตรงสีน้ำเงินมาเป็นท่อในการที่จะให้พวกซีบ้ามไขมันต่างๆพวกนี้ออกมาแต่มันออกไม่ได้เพราะมันโดนอุดตันละเห็นไหมฮะว่าตรงจุดนี้ตรงผิวหนังเราก็จะเริ่มไม่มีรูให้มันออกละเริ่มบวมขึ้นไปนี่ก็แล้วอันนี้ตรงนี้ในรูปนี้ก็เหมือนกับสิวหลบในข้างในอ๋อค่ะนะถัดมานะคะเขาบอกว่าให้ดูตัวนี้นิดนึงน้องเดียเห็นไหมว่าทางซ้ายมือเนี่ยมันเป็นของปกติเห็นไหมไขมันซึ่งไม่ต้องออกมาทางเส้นขนตรงจุดนั้นใช่ค่ะรูปที่สองที่ถัดมาปุ๊บก็คือตรงนั้นอ่ะเริ่มเกิดการอักเสบแล้วเห็นไหมรูปที่สองไอ้ที่เขาชี้ตัวนั้นอ่ะเริ่มเกิดการอักเสบอันดับที่สามก็คือมันเริ่มใหญ่ขึ้นเห็นไหมมันเริ่มบวมเหมือนมันออกไม่ได้มันก็เริ่มบวมอันดับที่สี่เห็นไหมมันก็คือว่ามันก็ยิ่งบวมเข้าไปใหญ่คือมันออกไม่ได้นั่นเองใช่นะอันนี้ก็คือลักษณะของสิวซึ่งจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่ดร.พูดอะสิวอะมันมีตั้งหลายประเภทเดี๋ยวหลังค่อยๆจะแม่งบอกแต่ว่าให้เอาเบสิกตัวนี้ก่อนพื้นฐานก่อนพื้นฐานก่อนรูปต่อไปครับรูปถัดมาเลยค่ะเขาบอกว่าจากเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะว่าพอมันไขมันนะคะซึ่งผสมกับซีบ้ามเนี่ยที่สั่งมาทุกวันนะคะทำให้ไขมันไม่สามารถที่จะออกจากเส้นขนได้จะเกิดเป็นสิวอักเสบใช่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้ก็จะเกิดสิวเกิดขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วบางคนไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นฮะไปบีบบ้างใช่แต่พอไปบีบปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทะลักออกมาใช่ใช่ไหมปัญหาที่ตามมาคือริ้วรอยสิวต่างหากใช่ไหมครับรูปต่อไปนี่ก็รูปสุดท้ายเห็นไหมก็คือคล้ายๆกับรูปตะกี้ก่อนหน้านี้เห็นไหมค่ะก็ยังเป็นลักษณะการแต่งเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมว่าตรงนั้นคือสีเหลืองนั่นคือต่อมไขมันค่ะนะต่อมไขมันปุ๊บเนี่ยรูปที่สองคือมันเริ่มเกิดการสะสมการอักเสบละเห็นไหมว่าตรงนั้นน่ะมันจะข้างบนเนี่ยที่ใต้ผิวหนังเนี่ยมันเริ่มก่อตัวละอันดับที่สามเหมือนกันมันเริ่มอุดตันละเห็นไหมอันดับที่สี่นี่คือใหญ่เป็นเยอะมากการที่จริงๆแล้วที่เคยบอกว่าณวันนี้เหมือนกันเนี่ยในการที่เราเป็นสิวเนี่ยเนื่องจากบนหน้าเรามันมีเชื้อรากับเชื้อแบคทีเรียไอ้พวกเชื้อราคือเชื้อแบคทีเรียจุดนี้มันชอบพวกไขมันเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาเราล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยแบคทีเรียที่อยู่บนหน้าเราเนี่ยมันสามารถที่จะลงไปในรูขุมขนที่มันเน่าแล้วมันก็เกิดสิวอักเสบตรงจุดนี้ได้ด้วยตรงนี้มันเลยทำให้เกิดการอักเสบขึ้นใช่ไหมพี่ใหญ่แต่การอักเสบมีความหมายว่าอย่างที่เห็นในรูปนั่นฮะนะก็คืออะไรมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคราวนี้อย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่ว่าใครหน้าไหนแต่ละคนจะเป็นสิวใหญ่สิวเล็กสิวหัวเสี้ยนอะไรที่ดร.บอกอันนี้ขึ้นอยู่กับอะไรคะเอาที่หน้าบอกแต่ว่าที่ตรงนี้จะบอกให้เราดูจุดนี้แต่ถามว่าณวันนี้เราเองผลิตตัวนี้มานะฮะตัวนี้เป็นไข่พืชนะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะล้างมันสะอาดการที่เราล้างมาสะอาดปุ๊บเนี่ยมันไม่สะสม
นะครับแล้วมันก็จะทำให้สิ่งสกปรกทั้งหมดตรงจุดนี้มันโดนดูดออกไปนะจริงๆแล้วเนี่ยน้องเดียรู้ไหมว่าผู้หญิงอ่ะคนที่ใช้อะไรมากที่สุดเนี่ยที่จะชอบเป็นสิวเครื่องสำอางที่สำคัญมากใช่ครับคือต้องล้างให้สะอาดไม่บางทีเขาไปเล่นโบท็อกไปฉีดหน้าฉีดแล้วก็บีอันนั้นก็อีกเคสหนึ่งแต่เอาเป็นลักษณะแบบปกติเนี่ยเอาแค่พื้นฐานก่อนเลยนะถามว่าเป็นผู้หญิงปกตินะฮะถามว่าใครที่ชอบเป็นสิวมากที่สุดคนที่แต่งหน้าแต่งหน้าเพราะว่าบางคนขี้เกียจล้างไม่สะอาดอันเนี้ยอุดตันแน่แล้วถ้าเราถามกับเกรดของแป้งอ่ะมันมีปัญหาต่อสิวใช่ค่ะมีเพราะว่าในแป้งบางทีมันใช้สารเคมีบางอย่างเนี่ยคืองี้แป้งเนี่ยมันมีตั้งหลายเกรดใช่ค่ะนะฮะพอเกรดที่มันเน่าง่ายอ่ะนึกภาพออกไหมอย่างที่บอกน้องจูน้องเดียบอกว่าโอเคใช้แป้งยี่ห้อนี้อันไหนจะดีเจอแป้งสปริงซองน้องเดียเคยเห็นไหมแป้งสปริงซองเคยบอกแต่บางคนมีเขาโบ๊ะเต็มหน้าเนี่ยลองไปดูก็ได้ผู้หญิงคนไหนก็แล้วแต่เห็นที่โบ๊ะที่แต่งหน้าแล้วโบ๊ะเต็มหน้าเนี่ยนะค่ะแล้วแป้งอันนั้นน่ะนะครับเรามีเหงื่อมีพวกไขมันออกมาเนี่ยแล้วแป้งพวกนั้นน่ะมันเตรียมพร้อมกับการเน่าสลายเนี่ยใช่บอกได้เลยว่าคนคนนั้นน่ะจะมีสิวเยอะมันจะเข้าตามรูขุมขนทันทีใช่มันจะไปอุดตันเหมือนอย่างที่ที่ดร.บอกคือมันไปอุดตันเสริมข้างนอกอีกข้างในก็คือมันน้ำมันมันออกไม่ได้อยู่แล้วแต่ไปโบ๊ะมันอีกมันยิ่งแบบเหมือนหมักหนงแล้วกลับบ้านนอนอีกเหนื่อยแล้วนอนขี้เกียจทำง่ายอีกนะนะเพราะฉะนั้นถามว่าตัวนี้ก็คืออะไรก็คือหน้าวันนี้เราจะขอแนะนำสูตรของขมิ้นใช่ครับนะฮะลองดูจุดนี้เพราะอะไรเพราะขมิ้นตัวนี้มันจะไปแก้ไขเรื่องของสิวได้ด้วยตัวขมิ้นผสมน้ำผึ้งนี้คือช่วยในการลดสิวได้ยังไงคะคือจริงๆแล้วขมิ้นมันมีลักษณะของมันอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ดร.พูดจริงๆแล้วสารทั้งหมด3ตัวเนี่ยมันก็สามารถจะช่วยเรื่องความสะอาดได้ค่ะเพียงแต่ถ้าเกิดในวันนี้สำหรับขมิ้นเองมันยังมีคุณสมบัติพิเศษคือมันช่วยเรื่องของสิวได้มันมีตัวยาที่อยู่ในขมิ้นในการที่รักษาสิวแต่ว่าบางคนก็ต้องถ้าเกิดจะใช้ขมิ้นบางคนอาจจะแพ้ขมิ้นครับก็ไปใช้อีก2สูตรคือมะขามกับมะเขือเทศใช่ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันช่วยเหมือนกันใช่ครับนะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้เป็นไงเรื่องของสิวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่วันนี้ทุกคนไปเสียตังค์หมดเลยใช่เดี๋ยวไปเสียตังค์มันจะไปเสียตัวนะเสียตัวนั่นหมายความว่าเสียรู้ของเสียตัวตัวไปเสียรู้แล้วเสียรู้อย่าคิดลึกนะครับครับเพราะฉะนั้นถามว่าแล้ววันนี้วัยรุ่นเหมือนกันเนี่ยที่คิดว่าสบู่ตัวเนี้ยก้อนนี้ราคาไม่แพงแต่เรามาใช้ดูไม่แพงเลยมีคุณภาพนะครับใช่น้องเกียรติเราบอกแอนวัยรุ่นนิดนึงว่าตัวเองตอนแรกมีสิวไหมก่อนที่ใช้คืออย่างเคสที่พี่ใหญ่บอกผู้หญิงเป็นเยอะเพราะว่าเรื่องประจำเดือนใช่นะคะตอนแรกพี่เดียก็เป็นสิวเหมือนกันเดียลองใช้แล้วตอนนี้นะคะก็เกือบครบ3สูตรแล้วนะคะแห่งขมิ้นเองก็ใช้แล้วนะคะจะรู้สึกว่าคือหน้าเนี่ยเวลาเราล้างรู้สึกเลยว่ามันสะอาดล้ำลึกจริงๆแล้วไม่แห้งไปไม่ดิ้นมันไปซึ่งกำลังดีปตท.เขาใช้เขาก็บอกว่าดีค่ะอะไรฮะผมลืมบอกซะแล้วเนี่ยปตท.นี่ก็ไม่ใช้เขาบอกดีค่ะแล้วก็ทำให้สิวเนี่ยรวมถึงรอยสิวด้วยนะคะในการลดลงไปเห็นได้ชัดเลยภายใน1สัปดาห์เนี่ยคือคุณสามารถที่ถ่ายรูปเก็บไว้ดูได้เลยคือเห็นได้ชัดเจนมากนะคะแล้วที่สำคัญเองนะคะอย่างที่พี่ใหญ่บอกผลิตจากไข่พืชนะคะแล้วก็สารสกัดธรรมชาติ 100% รับรองอาการแพ้เนี่ยไม่มีอย่างแน่นอนคนที่ผิวหน้าบางใช้อะไรก็แพ้นะคะสามารถที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ลองมาใช้ได้ค่ะรับรองดีอย่างแน่นอนนะคะโปรโมชั่นเลยครับวันนี้โปรโมชั่นวันนี้ค่ะเอาไปทดลองใช้กันได้เลยนะคะโปรโมชั่นของพี่ใหญ่ค่ะสบู่3ก้อนนะคะปกติราคา240บาทวันนี้ราคานี้ตัดทิ้งไปเลยเราไม่ขายนะคะเฉพาะในรายการเท่านั้นโทรมาได้เลยนะคะจาก240เนี่ย3ก้อนเหลือเพียง200บาทเท่านั้นและเท่านั้นยังไม่พอ3319ครับใช่ค่ะและเท่านั้นยังไม่พอค่ะถ้าซื้อ9ก้อนนะคะลดแล้วพิเศษแล้ว600บาทยังแถมอีกเลยเพิ่มไปเลย2ก้อนครับครับนะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะและนอกจากนี้รวมถึงโปรโมชั่นดร.ด้วยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมและหนังศีรษะค่ะก็สามารถที่จะใช้ได้ในกรณีของแชมพูแฟเนตนั่นเองใช่ครับนะคะวันนี้ก็คือแชมพูแฟเนต3ขวดแฮร์ฟู้ดขวดใหญ่อีก2ขวดจากราคาปกติ 2,557 บาทค่ะลดไปเลยทันทีเหลือเพียง 1,900 บาทเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะตอนนี้นะคะหมายเลขโทรศัพท์02 942 3319รวมทั้งคอลเซ็นเตอร์อีก3เบอร์นะคะก็คือ
ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ก็คือ0874979276นะคะ0835464516และเบอร์สุดท้ายค่ะ0885530187แล้วอีกเบอร์นะ0851239381 0851239381ฮะนี่เบอร์สุดท้ายแต่ถ้าเบอร์พิเศษอยากได้ชมพูฟรี2ขวด0817439285 0817439285ครับค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่โทรมาวันพฤหัสศุกร์ก็ยังโทรได้ให้โทรไปที่ call center 3เบอร์ที่กล่าวไปแล้วแจ้งรหัสนิดนึงก็คือรหัสวันนี้ก็คือ56ค่ะก็รับสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้ไปเลยนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ใหญ่มากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาขอบคุณครับสวัสดีครับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดวงนะคะอยากดูดวงกับดร.เดวิดสินค้าเรื่องสินค้าอะไรอย่างเดิมนะครับใช่แล้วสินค้ามีเหมือนเดิมค่ะสามารถที่จะโทรเข้ามาคุยกันได้ขอบคุณครับที่มาให้ความรู้กับพวกตัวเองครับออกนะสำหรับช่วงนี้พักสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงถัดไปของรายการค่ะ